ฟังดูก็แปลกดีนะถึงขั้นฟ้องร้องกันครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะฮะอยู่ที่ตลาดทิพยเนตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ชื่อร้านลุงปั่นร้านอาหารตามสั่งลูกสาวเจ้าของร้านชื่อคุณพัชรพรนะฮะก็ร้องไปทางเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าคือร้านของเขาเนี่ยเป็นร้านอาหารตามสั่งนะฮะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีไม้จิ้มฟันวางอยู่ที่เคาน์เตอร์ใครมาจ่ายกินอาหารตามสั่งเสร็จจ่ายเงินก็มาหยิบไม้จิ้มฟันไปแต่ด้วยสถานการณ์โควิดไม่อยากให้คนมาอยู่ที่เคาน์เตอร์ไม่อยากให้ใช้ของร่วมกันก็เลยเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยใส่กล่องวางไว้บนโต๊ะแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะแล้วเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยร้านเขาเนี่ยพอเช็คบิลเสร็จไปเช็ดโต๊ะกล่องไม้จิ้มฟันหายมันเกิดแบบนี้บ่อยบ่อยนะฮะจนกระทั่งต้องเขียนป้ายติดไว้ที่โต๊ะว่าอย่าขโมยแล้ววันนี้ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาสั่งอาหารภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้ว่าระหว่างที่รออาหารเนี่ยนะฮะผู้ชายคนนี้เอากล่องไม้จิ้มฟันยัดใส่กระเป๋าตัวเองขโมยแล้วเขามีภาพวงจรปิดนะฮะพอตอนหลังเขาไปรู้ว่ากล่องไม้จิ้มฟันมันหายไปไหนก็ย้อนจากภาพจากกล้องวงจรปิดดูนี่ผู้ชายใส่เสื้อลายสก็อตนั่งรออาหารตามสั่งอยู่คนไกลนั่นใช่ไหมใช่เสื้อลายนั่นใช่ไหมนี่หยิบกล่องไม้จิ้มฟันใส่กระเป๋าระหว่างที่รออาหารนะฮะใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วภาพมันจับได้แล้วก็ปรากฏว่านี่อันนี้กินอาหารเสร็จแล้วเดินผ่านโต๊ะนี้กำลังจะออกจากร้านหยิบไม้จิ้มฟันอีกส่วนหนึ่งใส่มือไปใส่กระเป๋าไปหยิบของเขาไปแล้วกล่องหนึ่งนะแล้วก็กินเสร็จแล้วก่อนออกจากร้านหยิบไปอีกส่วนหนึ่งปรากฏว่าลูกสาวเจ้าของร้านเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ไปโพสต์นะฮะว่าใครเอาของไปเนี่ยอยากจะให้เอามาคืนอยากจะให้เอามาคืนนี่นะฮะปรากฏว่า6ตุลาคมมีชายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่6ตุลาคมนะฮะหยิบไม้จิ้มฟันไปทั้งกล่องแล้วเขาก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ไปโพสต์เพื่อให้ผู้ชายคนนี้รู้ตัวแล้วเอาไม้จิ้มฟันมาคืนเนี่ยเขาจะใส่ไม้จิ้มฟันเป็นกล่องเล็กๆคนนี้อยู่บนโต๊ะปรากฏว่ามีคนมาบอกว่าน้องที่น้องไปโพสต์ภาพของคนนี้เนี่ยเอาคลิปวงจรปิดไปโพสต์ว่าให้เขาเอาไม้จิ้มฟันเมื่อคืนเนี่ยเขาไปแจ้งความน้องนะที่สภ.เชียงใหม่ข้อหาหมิ่นประมาททำให้เขาอับอายนึกออกไหมไอ้ผู้ชายคนที่เอากล่องไม้จิ้มฟันไปเนี่ยพอเห็นน้องคนนี้เขาโพสต์คลิปนะฮะก็รู้สึกว่าตัวเองอับอายก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองเชียงใหม่ว่าข้อหาทำให้อับอายหมิ่นประมาททางพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์น้องคนนี้บอกเนี่ยมีคนมาบอกเธอตกใจมากไปปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาหาหรือว่าเอายังไงดีสุดท้ายเธอบอกว่าปรึกษากันแล้วเธอไม่ลบคลิปจะสู้ก็จะไปแจ้งความที่สภ.เมืองเชียงใหม่เหมือนกันเพราะเรามีหลักฐานว่าก็คุณขโมยไปจริงอ่ะถึงแม้จะเป็นไม้จิ้มฟันแล้วขโมยไปล่ะก็ขโมยเอาฟังเสียงน้องเขาดูฮะค่ะเพราะว่าเขาก็มีหลักฐานอยู่แล้วแล้วนี่สมมติว่าถ้าไอ้ไปบอกว่าโทษนั้นน่ะบาดจริงล่าน้องไปหมิ่นประมาทก็คือว่าเท่ากับบอกว่าน้องอ่ะอู้แต่แต่ละทั้งที่น้องมีหลักฐานชัดเจนเลยมีหลักฐานว่าเป็นคนคนเดียวกันกับผู้ที่เอาไปลงแต่นั้นมันก็คือคนเดียวกันแต่คือถ้าว่าโกหกน่าจะต้องแจ้งความผิดนะคือตามคลิปแรกก็คือว่าอย่างใดมันก็หาได้แล้วค่ะว่าเอาเข้ากระเป๋าไปเลยแล้วก็พยายามดูตั้งแต่ตอนต้นเดินมาสั่งกับข้าวนั่งโต๊ะจนออกร้านไปเปิ้นเอาเข้ากระเป๋าแล้วเปิ้นก็ไม่ได้เอาออกมาวางไว้ที่เดิมตัวเปิ้นไปได้เอาออกมาคืนเธอเธอบอกนะคือแทนที่จะมาขอโทษเอาของมาคืนกลับมาเล่นงานทางร้านเราแบบนี้อีกก็เอาละเราก็พร้อมที่จะดำเนินคดีตอบโต้เพราะมีหลักฐานชัดเจนว่าคุณลักขโมยของไปถ้าผู้ชายคนนี้มาไกล่เกลี่ยพูดคุยดีๆเอาไม้จิ้มฟันมาคืนหรือขอโทษเราก็ไม่ติดใจเอาความก็จบเรื่องกันไปแต่ถ้าฟ้องร้องกันแบบนี้ก็เขาก็พร้อมจะสู้ใช่มาสู้ฮะผู้ชายคนนี้มาสู้เลยฮะ
คุณก็มาแจ้งความเขาในข้อหาเขาหมิ่นประมาทคุณใช่ไหมล่ะมาสู้กันนะฮะนี่รับรองนะผมไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายแล้วฮะแต่ทางฝ่ายร้านเนี่ยชนะแน่ทางฝ่ายร้านชนะแน่ฮะมันมีอย่างที่ไหนฮะไปขโมยกล่องไม้จิ้มฟันเขาคือถ้าหยิบไปอันสองอันเนี่ยผมว่าเขาไม่ว่าอะไรหรอกใช่ใช่ไหมคือนี่มันขโมยอ่ะคือเอาไปกล่องนึงแล้วนี่นะใช่ก่อนออกจากร้านเอาไปอีกกำนึงอีกอันนี้มันขโมยอ่ะชัดเจนฮะว่าคือร้านเขาเนี่ยไม่ให้คุณเอาไปทั้งกล่องนะใช่ถูกไหมฮะใช่เออร้านเขาไม่ให้คุณเอาไปทั้งกล่องเหมือนอย่างผมเนี่ยสมมติเราเปิดร้านอาหารเนี่ยแล้วก็มีคนมากินข้าวกินข้าวเสร็จไอ้คนนี้มันชอบจานชามลายสวยดีมันกินข้าวหมดมันจ่ายเงินค่าข้าวกินจริงแล้วมันขโมยเอาจานเอาซ่อมไปด้วยยัดใส่กระเป๋าเนี่ยเราเห็นเราดูกล้องวงจรปิดอ้าวเราก็แจ้งความสิฮะใช่ใช่ไหมใช่ใช่เราก็แจ้งความเราก็อาจจะแบบอย่างที่น้องเขาทำอ่ะคือเอาหลักฐานเอากล้องวงจรปิดเนี่ยให้ตำรวจดูนะฮะให้ตำรวจดูและไอ้คนที่ขโมยจานชามกลับมาฟ้องเราว่าเราหมิ่นประมาทเขาดีฮะก็มาสู้กันสิฮะสู้กันก็มาสู้กันสิฮะสู้กันก็ลองดูสิฮะคือจะแค่อะไรนักหนาหยิบไป 2-3 อันก็พออ่ะใช่ป่ะบางทีเราเอาโอเคเราเข้าใจได้นะว่าหยิบติดไปบ้างเพราะว่าไอ้อันที่เราแคะเนี่ยเผื่อมันหักมันอะไรจะได้เอาอีกอันนึงมาแคะต่อในรถที่บ้านแล้วก็ว่าไปแต่คุณเอาของเขาไปทั้งกล่องอย่างเงี้ยมันเกินไปนะผิดวิสัยอ่ะผิดธรรมชาติของคนจะแคะฟันใช่แล้วร้านนี้เขาเคยโดนแบบนี้มาแล้วนะ เขาถึงต้องเขียนป้ายติดเอาไว้ว่าอย่าขโมยอย่าเอาไป